สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนพฤษภาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อิทธิพลของไพ่การทำงานจะเข้ามาสถิตยอยู่ในช่วงเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่มีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการงานนะคะหรือมีเรื่องของการประสานงานการ2-3คนขึ้นไป หรืออาจจะมีเรื่องของการขยายสาขาหรือมีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์หรือมีเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของสื่อออนไลน์ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นมองว่านะเป็นเดือนที่น่าที่จะเกิดโอกาสในเรื่องของการขยายธุรกิจหรือได้รับการตอบรับนะคะที่ค่อนข้างดีในช่วงเดือนนี้นะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่เจ้าชะตาปากฏไพ่หกเหรียญอิทธิพลของไพ่การเงินมาอยู่ในตําแหน่งของตัวเอง ถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในเรื่องของธุรกิจที่ดีอยู่แต่ก็ต้องรอบคอบด้วยเพราะเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนนะคะไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่และก็ทําให้คนที่เกิดนะคะปีฉลูเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบในเรื่องของการงานหรือการเงินได้ฉะนั้นยังต้องรอบคอบไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของการหมุนจ่ายเงินในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นการหมุนเงินอาจจะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวหรือมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินฉะนั้นยังต้องรอบครอบในเรื่องของการใช้จ่ายหรือการลงทุนด้วยนะคะ6เหรียญคือคนใจดีนะคะถ้าใจดีมากเกินไปก็อาจจะมีการถูกเอาเปรียบแหละแล้วก็ทุกใจได้นะคะไพ่สี่ดาบเข้ามาหานะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ดาบนะซึ่งเป็นไพ่อุปสรรคอยู่แล้วนะคะก็ในเรื่องของการเงินที่กำลังเข้ามาเนี่ยพอไปเจอเกับอิทธิพลของไพ่ดาบปุ๊บมันก็เลย เหมือนกับถูกส,สกัดกั้นนะ่ะทำให้โอกาสในเรื่องของการเงินดีดเนี่ยนะอาจจะพลิกไปเป็นโอกาสที่จะเสียเงินน่ะนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะโดยเฉพาะบางคนนี่มีเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาด้านการทํางานนี่แหละหรือมีปัญหาด้านความรักมีปัญหากับญาติพี่น้องแบบเนี้ยทำให้เรื่องของการเงินอาจจะมีช่องทางล่วไหลออกไปอะนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะในตําแหน่งของผู้ใหญ่ หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของหัวหน้านะคะแต่ว่าอิทธิพลของไพ่ไพ um. ผลผลที่ไปอยู่กับเป็นไพ่ที่อายุน้อยกว่าฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะอาจจะมีหัวหน้าที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกันหรือนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจการงานเนี่ยคนที่เข้ามาติดต่อหรือคนที่เข้ามาผักดันอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ซึ่งก็เข้ามานะคะส่งผลในด้านดีนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเป็นผู้หญิงนะคะก็มีอิทธิพลของพ่การทํางานเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็น่าที่จะยังส่งผลด้านดีในเรื่องของธุรกิจหรืองานอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีความราช้าบ้างนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาบางอย่างนี่แหละนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบนะคะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานอาจจะยังต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งฉะนั้นก็ขอให้เรามาระวังอย่าไปม,มีปัญหากับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงรวมถึงนะคะ หัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานอาจจะเคลื่อนไหวนะ่ะช้าลงด้วยฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะในช่วงเดือนนี้นะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยนะคะรวมถึงตําแหน่งของคนรักเนี่ยนะคะมองว่าอาจจะเป็นตําแหน่งที่ยังเหมือนมีปัญหาอาจจะมีเรื่องของความจู้จี้จุกจิกมีเรื่องของความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นบ้างแต่นะคะจะปรับความสัมพันธ์กันได้โดยเฉพาะคนที่เกิดปีฉลู จะพยายามตั้งเป้าหมายใหม่หมๆละนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความรู้สึกในตําแหน่งนี้ดีมากขึ้นนะคะมีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นทําให้ชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะมีสถานการณ์ที่ฟื้นฟูนะคะในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงนะญาติพี่น้องอ่ะนะคะรวมถึงคนรักเนี่ยที่มีปัญหากันเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่อยากจะปรับความเข้าใจกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยฉะนั้นก็ลองนะคะปรับความคิดการจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้น ในตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะก็ถือว่าได้บุตรหลานบริวารลูกน้องที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยงานนะได้คนที่มีความแข็งแกร่งอ่ะมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำคิดเร็วทำเร็วนะแล้วก็มีความคล่องแคล่ววอ่องไวอ่ะในเรื่องของธุรกิจการงานเป็นอย่างมากนะคะฉะนั้นมองว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทำงานอยู่แต่สิ่งที่ต้องรอบครอบก็คือบริวารน,นะหรือบุตรหลานบริวารน,นี่แหละที่ค่อนข้างเก่ง ค่อนข้างคล่องแคล่วเนี่ยจะค่อนข้างใจร้อนฉะนั้นก็ระมัดระวังปัญหาหรือความขัดแย้งกันนิดนึงนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นตําแหน่งที่ส่งผลในด้านดีจะได้รับการตอบรับทําให้เรื่องของการทํางานมีการขยับขยายในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นในตําแหน่งของการช่วยเหลือ คนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนี่แหละจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดปีฉลู ours, อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ลูกค้าเพิ่มนะอยากจะมีช่องทางที่จะมีเรื่องของคนที่เข้ามาสั่งสินค้าหรือมาใช้บริการเพิ่มก็อาจจะขยายช่องทางออนไลน์นะคะก็น่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีด้วยในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดปีฉลูนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินสักนิดนึงนะคะแล้วก็ แล้วมาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะคะอาจจะต้องปรับความคิดกันบางครั้งถ้าเราไปควบคุมมากนะคะหรือว่าไปเข่งครัดเยอะจนเกินไปนะอาจจะเกิดผลเสียได้นะคะรวมถึงอาจจะมีความกังวลใจอะ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าฉะนั้นก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลใจนะคะมองว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะสามารถแก้ไขไปได้ความรู้สึกในช่วงดือน,นี้นะคะ ก็มีความรู้สึกที่อยากจะไปสถานที่เก่าๆนะคะรวมถึงอยากจะกลับไปทินฐานบ้านเกิดหรือคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงคนรักคนในครอบครัวนะคะคืออยากจะย้อนกลับไปนะในสมัยที่ยังเป็นรุ่นๆอยู่นะคะหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปนะในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะคือคิดถึงความสุขเก่าๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออบางครั้งนะคะก็อยากจะกลับไปในเรื่องของบ้านเกิดด้วยเพื่อที่อยากจะไปทําธุรกิจที่นั่น อยากจะขยายกลุ่มลูกค้าอย่างงี้นะคะฉะนั้นก็มองว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะคนที่เกิดปีฉลูนะคะถ้ามองในเรื่องของงานหรือธุรกิจน่น่าที่จะมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจการงานมาก่อนแล้วโดยเฉพาะรายละเอียดในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่ามีเรื่องของความจู้จี้จุกจิกอ่านนะคะค่อนข้างมากแต่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาหรือแก้ไขปัญหาไปได้นะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาด้านการเงินนะหรือมีคนนะคะเข้ามาสร้างปัญหาให้ทําให้เรื่องของธุรกิจการงานอาจจะยังไม่เคลื่อนไหวแต่ว่านะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะหรือว่าในตําแหน่งของธุรกิจการงานเนี่ยยังมีเรื่องของการขยายช่องทาง มีเรื่องของการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์หรือมีการขยายกลุ่มลูกค้านะคะทำให้ได้รับการตอบรับนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนะมีการเคลื่อนไหวหรือมีเรื่องของการลงทุนนะคะหรือยังมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ลาชินีเหลียนะคะซึ่งเข้ามาเสริมดวงการทำงานสำหรับคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีฉลูก็โดดเด่นในเรื่องของธุรก,รรก,รรกรริจการงานนะคะมีความสำเร็จมีความก้าวหน้าสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะคุณสุภาพสตรีก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานก็เป็นลักษณะของดวงนาลีอุปัรภมรวมถึงนะคะธุรกิจการงานนะ,ะที่มีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังถือว่า เป็นธุรกิจที่ส่งผลในด้านดีฉะนั้นมองว่าจะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเข้ามาเป็นหัวหน้าหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้ซึ่งเป็นคุณสุภาพสตรีนี่แหละที่จะเข้ามานะคะผลักดันทําให้เรื่องของการทํางานเกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือถ้าไปติดต่อธุรกิจการค้าก็ให้ไปติดต่อกับคุณสุภาพสตรีนะน่าที่จะมีเส้นทางที่ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะหน้าที่จะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แหละปัญหาจุกจิกนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยปัญหาในเรื่องของการเงินก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะ คือบางคนเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเคยให้คนหยิบยืมเงินไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับการชําระหรือยังไม่ได้เงินคืนน่ยในช่วงต้นเดือนนี้อยู่นะทําให้ในเรื่องของการเงินก็อาจจะติดขัดไม่ราบรื่นรวมถึงนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการหมุนเงินค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุม Oracle. ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงต้นเดือนได้โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องของการผ่อนชาระหรือว่าในเรื่องของการผ่อนจ่ายล่าช้าบ้างนะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินติดขัดหรือไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วจนถึงปลายเดือนเนี่ย มองว่าในเรื่องของการเงินหรือรายได้สําหรับคนที่เกิดปีฉลูจะมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินยังเกิดโอกาสเพียงแต่ในช่วงต้นเดือนของให้รอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายด้วยและมาระวังเรื่องของการถูกหยิบยืมเงินรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ หรือเรื่องของการลงทุนนะคะก็ยังต้องรอบคอบนะคะหรือวางแผนให้ดีนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนไปแล้วการเงินนะคะก็จะกลับมาแล้วก็มีเรื่องของสภาพคล่องอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่ราชาดาบนะคะอิทธิพลของไพ่ดาบมาอยู่ในตาแหน่งของการเงินถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่สามารถจัดการในเรื่องของปัญหาการเงินไปได้แต่ก็ยังเป็นสถานการณ์การเงินที่ยังต้องรอบคอบ หรือยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่ราชาดาบ,บางคนก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของกฎหมายนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,ก,กฎหมายหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนี่แหละฉะนั้นยังต้องรับครอบแต่ว่าปัญหาการเงินจะขี้คลายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจจะติดขัดหมุนเงินยากพอปลายเดือนปุ๊บเงินมันยังหมุนอยู่แต่หมุนคล่องกว่าช่วงต้นเดือนนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเลือกเยอะอนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักนะหรือมีคนเข้ามาพัวพันความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะนะอาจจะพบรักต่างไวัยรวมถึงคนเก่าๆเานี่ยอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อน มีความไม่เข้าใจกันมีปัญหารักจืดจางแต่ก็มีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์อยู่โดยเฉพาะอาจจะมีคนพยายามที่จะมาทําลายความสัมพันธ์รักหรือทําลายชีวิตครอบครัวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะมองว่ายัางมีไพ่ที่ยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะ ฉะนั้นก็ต้องหันหน้าพูดคุยกันทําให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวมีความสุขมีความลงตัวให้มากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักก็ปรากฏไพ่ก้าหมายสำหรับคนโสดแล้วนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของความรักเพียงแต่คนโสดนะคะก็ยังนะคะ ต้องใช้ประสบการณ์ะนะคะหรือ,อยังต้องเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะบางคนก็ยังมีความคิดในเรื่องของงานหรือรธุรกิจอยู่นี่แหละนะคะปัญหามันเยอะก็ยังไม่ค่อยที่จะจยากสนใจในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็ค่อยๆจะเย็นๆพัฒนากันไปเรื่อยๆเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้แล้วจะได้พัฒนากันแล้วก็ค่อยยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ ก็รอดูสถานการณ์ด้านความรักไปเรื่อยๆแหละถ้าคนโสดคนไหนบอกว่ายังไม่มีคนเข้ามาเลยไพ่ก้าไม้ก็บ่งบอกว่าอาจจะต้องรอในเรื่องของความสัมพันธ์รักสักนิดนึงนะคะอาจจะมาช้าหน่อยแต่จะมาแน่นอนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไพ่ก้าไม้บางคนก็มีความเบื่อหน่าย ในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะอาจจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความรักนะคะได้รับผลกระทบฉะนั้นความรักยังต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะบริเวณล,ลำคอนะคะต่อมไทรอยอันนี้ต้องรบอบคอบ รวมถึงนะคะสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังอะ่ะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารหัวใจนะคะการไหลเวียนของเลือดอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะต้องระมัดระวังด้วยถุงน้ําดีท่อน้ําดีอันนี้ต้องรอบคอบนะ,ะเพราะเป็นตําแหน่งที่มีไพ่เสียๆไปอยู่นะคะ ฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะต้องรับประทานนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็รับประทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ปรากฏไพ่7ดาบอิทธิพลของไพ่7ดดาบนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกอาการอักเสบภายในซึ่งอาการอักเสบภายในเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าถ้ามีเรื่องของการอักเสบภายในปุ๊บนะคะจะส่งผลให้ าการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายนี้เกิดการแปรปลวนนะคะโดยเฉพาะน้ําหนักตัวหรือฮอร์โมนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งมาจากการอักเสบนี่แหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการนะคะติดเชื้อในช่องปากนี้ต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนไหนเนี่ย ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ต้องระมัดระวังปัญหาโรคแทรกซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะโรคภูมิแพ้โรคหวัดแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะได้ตลอดเวลานะคะระมัดระวังเรื่องของการอักเสบบริเวณช่วงบนด้วยนะคะคนที่เกิดปีฉลูวันาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานยังต้องรอบคอบนะจะมีคนอิจฉามีคนไวห,หวังดีนะคะ เข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะติดขัดหรือไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะรวมถึงต้องระมัมระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยในช่วงเดือนนี้เพราะมีโอกาสที่จะกระทบในเรื่องของงานได้ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่การเงินติดขัดไม่ราบรื่นนะคะหมุนเงินค่อนข้างมากแล้วก็หมุนจ่ายไม่ทันด้วยจะนั้นต้องรอบคอบไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินหรือไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะ แต่ถ้าคนไหนบอกให้ยืมไปแล้วจะได้คืนไหมเดือนนี้ต้องรอบครอบสักนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะถึงมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะก็จะถูกแย่งไปนะคะโดยไม่รู้ตัวเลยจนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีคนนะคะเข้ามานะคะสร้างปัญหาให้กับชีวิตรักชีวิตครอบครัวในช่วงเดือนนี้ เดือนนี้ถ้ามีเวลาควรที่จะแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งนะคะไปบริจาคคือให้บริจาคเป็นเรื่องของการเงินนะบางส่วนนะคะอย่าบริจาคเยอะเดี๋ยวจะลำบากเพิ่มบริจาคเท่าที่เราสามารถทำได้แต่ทำด้วยจิตบริสุทธ์นะจะทำให้เรื่องของปัญหาที่ติดขัดในเรื่องของการเงินหรือสุขภาพรวมถึงเรื่องของความรักนี้ลดลงไปนะคะ คนที่เกิดวันจันทร์นะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะบองว่าธุรกิจการงานยังมีโอกาสที่ดีหรือมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อาจจะมีความล่าช้าบ้างอย่าใจร้อนนะคะจะมีเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของการเรียนที่ดีแน่นอนมีข่าวดีแต่ต้องใช้เวลาไม่ควรที่จะไปม,มีปัญหากับใครไม่ควรประท้าตรงเพราะเราจะไม่ชนะฉะนั้นต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการงานหรือผลงานของเตงให้มากที่สุด ส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ต้องตรวจสอบเอกสารด้านการเงินด้วยก่อนจะเซ็นชื่ออะไรลงไปต้องตรวจสอบก่อนเซ็นทุกครั้งนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีช่องว่างอยู่ฉะนั้นก็ยังต้องใช้เวลาพัฒนานะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังต้องพยายามที่จะประคับประคองอ่ะในเรื่องของความรักแล้วก็พยายามพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะคนที่เกิดปีฉลูวันอังคารนะคะ เป็นเดือนที่การทํางานยังเกิดโอกาสนะคะยังมีเรื่องของ,อง,ของความรับร่้เกิดขึ้นรวมถึงยังมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยอาจจะมีคนมาเยือนหรือนําข่าวในเรื่องของธุรกิจการงานมาให้บุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะจะส่งเสริมดวงการทํางานหรือนําข่าวในเรื่องของธุรกิจมาให้ด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้นะคือบุตรหลานอ่ะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือการเรียนนะคะก็ได้ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะ ธุรกิจการงานอาจเกี่ยวข้องนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งหรือการเดินทางด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินรายได,ได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยรวมถึงมีโอกาสพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะอาจจะมีเรื่องของความรักที่ดีมากๆรวมถึงอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้น นะคะคบุตรหลานบริวารก็อาจจะนําข่าวดีมาให้ในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะแต่ว่าในเรื่องของสามีภรรยาน ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้พยายามหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยจะยิ่งทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นบางคู่เนี่ยนะคะสาม,มีเนี่ยหรือว่าคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าสามารถไปด้วยกันได้นะคะก็ควรที่จะเดินทางไปด้วยกันจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความลงตัว คนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงเดือนนี้การทํางานยังส่งผลในด้านดีหน่าที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่ไปสมัครงานก็จะถูกเรียกสัมภาษณ์คนนี้มีเรื่องของการสอบหรือการคัดเลือกนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีหรือได้บรรจุในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่เพียงแต่ผู้ใหญ่อะ่ะอาจจะเข้ามาควบคุมในเรื่องของการเงินนะคะ หรือเข้ามานะคะคตรวจสอบด้านการเงินในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดน,นี่ยังไม่โดดเด่นนะ,ค,ะคือมีคนเข้ามาพูดคุยอยู่นะคะเป็นความรักต่างไวัยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาพูดคุยกันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะ ก็ต้องระมัดระวังปัญหาความรักด้วยนะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะเดือนนี้นะคะบุตรหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเข้ามานําโชคนะคะหรือเข้ามานําข่าวดีให้ในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะการประสานงานกานัน2-3ะถึงคนนะหรือการขยายสาขาธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีการโฆษณาห,หรือการประชาสัมพันธ์หรือการขยายช่องทางออนไลน์นะคะน่าที่จะเกิดผลด้านดีมากๆนะคนไหนที่มีเรื่องของการสมัครงานทางเสือออนไลน์คิดว่าน่าที่จะได้รับการตอบรับนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดน,นี่เป็นเดือนที่มีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาผัพันมากกว่า1คนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักถือว่าเป็นเดือนที่สดชื่นนะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความสดใสเกิดขึ้นบางคู่มีธุรกิจร่วมกันนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือคู่ครองคนรักอะ่ะจะมีเสน่ห์มากๆแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาหลงรักหรือเข้ามาติดพันในช่วงเดือนนี้ได้นะคะ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็เป็นเดือนที่การทํางานยังราบรื่นนะคะบางคนก็ยังทํางานอยู่ที่เก่าอยู่หรือบริษัทเก่าเนี่ยอาจจะเรียกกลับไปทํางานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะอาจจะไปทําธุรกิจที่นั่นนะคะหรืออาจจะมีลูกค้าเก่าๆอะ่ะกลับเข้ามานะคะทําให้เรื่องของ ธุรกิจการงานเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดการขยับขยายที่ดีมากๆฉะนั้นเดือนนี้ก็มองว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะไม่ว่าจะมีอะโอกาสนะ่ะที่จะได้เดินทางนะหรือว่าได้พบเจอเพื่อนเก่าๆนะคะหรือว่าลูกค้าเก่าๆหรือว่าบุตรหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยเนี่ยหน้าที่จะเข้ามาผลักดันแหละทําให้ธุรกิจการงานเนี่ยประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีนะคะการเงินจะกลับมามีสภาพคล่องอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะรวมถึงอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยซึ่งความสัมพันธ์รักจะสดชื่นมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะกลับมาพบเจอกันจะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่บุตรหลานนะคะ อาจจะมีเรื่องของข่าวดีด้านงานและก็การเรียนนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะหรือการลงทุนหรือการเริ่มต้นเนี่ยนะจะเกิดขึ้นนะซึ่งน่าที่จะส่งผลด้านดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องการเงินที่คาดหวังไว้จะบรรลุผลนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะ อาจจะพบรักกับคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันนะรวมถึงนะ,ะอาจจะพบรักกับคนต่างจังหวัดนะนะคะหรือคนต่างชาตินะคะก็จะอยู่แ,แถวๆเพื่อนบ้านเรานี่แหละเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีความ กระชุ่มกระชวยอ่ะนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนหรือการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของธุรกิจร่วมกันนะคะซึ่งมองว่าความสัมพันธ์รักยังดีอยู่เพียงแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยเพราะเดือนนี้อาจจะพูดคุยกันแต่เรื่องของการเงินการทํางานอย่างเดียว นะะนั้นต้องหาเวลาไปพักผ่อนหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นนะคะบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องอาจจะนําข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือการทํางานหรือการลงทุนมาให้ซึ่งส่งผลดีมากๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะเดือนนี้อาจจะติดขัดนะคะในช่วงต้นเดือนแต่พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วทุกอย่างจะดีนะคะมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของงานแล้วก็การเงินรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะ วันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทำงานในช่วงเดืนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ติดขัดนะหรือยังมีปัญหาในหลายๆอย่างนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องปล่อยวางนะแล้วก็ทําใจให้สบายๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกที่เบื่องานอยากจะเราออกจากงานฉะนั้นอย่าใจร้อนรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะ,ะส่วนบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเบื่องานอะไรเพียงแต่ในช่วงนี้รู้สึกทําใจและปล่อยวางและในเรื่องของบริวารนนะคะคือ บริวารก็ค่อนข้างที่อยากจะออกจากงานแหละแล้วก็สร้างปัญหาให้ฉะนั้นเดือนนี้นะก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอาจอยากจะอยากจะออกก็ออกแหละนะคะหรือว่าจะทำาไงก็ทำก็คือปล่อยวางตรงส่วนนี้แล้วนะคะฉะนั้นก็อาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยหรือปรับในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะทำให้เรื่องของการทำงานยังกลับมาเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่านะคะ รายได้ค่อนข้างดีนะหรือมีโอกาสเข้ามานะคะโดยเฉพาะอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าปัญหาการเงินจะคลี่คลายลงไปแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของการเงินนะคะหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่านะเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีความรู้สึกที่อยากจะมีเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะก็พยายามที่จะปรับปรุบปรงบุคลิกภาพของตัวเองนะคะ เพื่อที่จะได้มีเรื่องของโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักก็จะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยรวมถึงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักจะต้องมีเรื่องของความจริงใจต่อกัน คือถ้าคิดจะพูดหรือจะทาอะไรเราต้องลงมือทำนะอย่าเอาแต่คิดแล้วไม่ลงมือทํานะคะไม่งั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะแย่ลงไปอีกฉะนั้นก็อาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาความรักแหละก็ต้องไปปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็คุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะหรือคุณภรรยาก็ต้องพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กัน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามนะคะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ